หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งครับที่เป็นเพื่อนกันมานานนับ10ปีตั้งแต่สมัยเรียนม.ปลายด้วยกันและด้วยความที่ทั้งคู่นั้นเป็นเด็กกำพร้าพวกเขาก็เลยย้ายมาอยู่ด้วยกันในฐานะเพื่อนทั้งสองคนต่างดูแลคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันโดยที่ไม่เคยบอกความรู้สึกในใจของตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้จนวันหนึ่งชายหนุ่มก็กลับพบนะครับว่าเขากำลังป่วยแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานเขาก็เลยพยายามทำทุกทางนะครับเพื่อให้ผู้หญิงที่เขารักมีความสุขก่อนที่เขาจะจากไปยอมทำแม้กระทั่งให้ผู้หญิงที่เขารักเนี่ยเจอผู้ชายที่ดีแล้วก็เพียบพร้อมที่จะสามารถดูแลเธอให้มีความสุขได้มากกว่าเขาแล้วสุดท้ายเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง More Than Blues รักนี้เพียงเพื่อเธอหนังเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นในสมัยที่พวกเขายังเรียนม.ปลายนะครับชุนคโยพระเอกของเรื่องเนี่ยกำลังนอนพักอยู่บนม้านั่งแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงเดินมาเรียกชื่อเขาแล้วก็พ่นควันบุหรี่ใส่หน้าจนพระเอกเนี่ยต้องสำลักควันนะครับแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้เอาบุหรี่เนี่ยเสียบไปที่ปากของพระเอกแล้วก็รีบเดินหนีไปพระเอกนั้นถึงกับสะดุ้งขึ้นยืนด้วยความตกใจครับแล้วก็ได้มองเธอนั้นเดินจากไปแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรครับอยู่ดีๆเนี่ยคุณครูก็มาตีเขาแล้วก็ลากตัวไปทำโทษและในตอนนั้นเองมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบโดยที่ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยสักคำส่วนผู้หญิงคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าอึนวอนนางเอกของเรื่องนี้เธอกำลังนั่งทายาให้กับพระเอกที่เพิ่งถูกทำโทษมาเพราะว่าเธอนั้นเป็นต้นเหตุส่วนพระเอกก็ถามนางเอกนะครับว่ารู้จักชื่อเขาได้ยังไงนางเอกก็เลยถามกลับไปนะครับว่าอยู่บ้านใหญ่ๆคนเดียวไม่เหงาหรออยากให้ฉันมาอยู่ด้วยไหมซึ่งพระเอกได้ยินดังนั้นครับก็หันมามองหน้านางเอกแล้วเธอเนี่ยก็ค่อยๆเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จูบไปที่ปากของพระเอกแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้อยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์แบบเพื่อนนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโดยทั้งคู่เนี่ยก็ตั้งชื่อให้กันใหม่นางเอกใช้ชื่อว่าครีมส่วนพระเอกนั้นก็ชื่อว่าเคต่อมานางเอกก็ได้จัดแจงแต่งบ้านใหม่ทั้งหมดนะครับกลายเป็นบ้านที่ดูน่ารักแล้วก็อบอุ่นแล้วด้วยความที่พวกเขาเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าทั้งคู่มันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยสนิทสนมกันมากแล้วก็คอยดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดพวกเขาทั้งคู่เนี่ยชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันซึ่งพระเอกนั้นก็ตกหลุมรักนางเอกมาโดยตลอดนะครับแต่เขาก็ไม่เคยพูดความรู้สึกนี้ออกไปเพราะตัวเขาเองนั้นก็รู้ดีว่ามีโรคร้ายติดตัวซึ่งมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยตายได้ทุกเมื่อโดยทั้งคู่เนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะครับจนกระทั่งพระเอกได้ทำงานเป็นโปรดิวเซอร์รายการส่วนนางเอกก็มีอาชีพเป็นนักแต่งเพลงแล้วพวกเขาก็ยังทำงานอยู่ที่เดียวกันอีกด้วยต่อมาเนี่ยหลังจากที่พระเอกไปพบหมอประจำตัวเพื่อตรวจอาการนะครับแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้พบกับนางเอกที่คุมโปงร้องไห้อยู่พระเอกก็เลยเข้าไปปลอบนะครับแล้วก็ถามว่าร้องไห้ไปทำไมนางเอกเนี่ยก็เลยถามเขากลับนะครับว่าถ้าเลือกเกิดได้เธออยากเกิดเป็นอะไรพระเอกเนี่ยก็ตอบไปนะครับว่าขอเป็นแหวนแว่นตาเปียโนแล้วก็ไดอารี่เพราะว่าถ้านางเอกซื้อของพวกนี้เขาจะได้อยู่เคียงข้างเธอตลอดไปแล้วนางเอกเนี่ยก็ชวนพระเอกไปกินข้าวครับและในขณะที่กินข้าวกันอยู่นางเอกก็ถามพระเอกอีกนะครับว่ามีอะไรที่เป็นความลับของเขาแล้วอยากจะพูดไหมพระเอกก็บอกนะครับว่าฉันชอบเธอและถ้าขอพรได้เขาก็อยากให้นางเอกเนี่ยเจอผู้ชายดีๆแล้วก็รีบแต่งงานซะนางเอกเมื่อได้ยินดังนั้นก็ถามกลับไปนะครับว่าแต่งกับเธอได้ไหมพระเอกก็ตอบนะครับว่าอย่าเลยฉันไม่ใช่คนดีหรอกซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นนะครับเธอก็เลยเงียบไปจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ทำงานนะครับนางเอกกำลังเดินไปกดกาแฟแต่ก็พบว่าแก้วกาแฟเนี่ยหมดเธอก็เลยหันไปถามผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ขอแก้วกาแฟที่เขาเนี่ยดื่มหมดแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ยื่นให้แบบงงๆครับแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้แก้วกาแฟไปกดดื่มแต่ว่าดื่มไปแค่นิดเดียวเนี่ยก็ยื่นกาแฟคืนให้ผู้ชายคนนั้นก็รับมาแบบงงๆอีกแล้วแล้วเธอเนี่ยก็ยืนพึมพำนะครับว่านี่คงไม่ใช่รอยจูบหรอกนะเมื่อพูดจบเนี่ยก็เดินจากไปปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นนั่งมองตามแบบงงๆแล้วนางเอกก็ได้ถามเพื่อนร่วมงานของเธอนะครับว่าผู้ชายคนนั้นทำงานอะไรซึ่งอาชีพของเขาก็คือหมอฟันนั่นเองจากนั้นวันต่อมานางเอกก็เลยไปใช้บริการที่คลินิกของเขาทันทีครับและเมื่อเขาทำฟันให้เธอเสร็จนางเอกก็พูดขึ้นมานะครับว่าเจอกันวันแรกก็จูบกันเจอกันวันที่2ก็เห็นลิ้นไก่แล้ววันที่3จะทำอะไรกันดีเมื่อหมอได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่อึ้งครับตอบไม่ถูกได้แต่มองหน้าเลิกลากกับผู้ช่วยพยาบาลแล้วในเย็นวันนั้นขณะที่พระเอกกำลังอาบน้ำนายก็ได้พูดกับพระเอกนะครับว่าเธอได้ตกหลุมรักหมอฟันที่เป็นแขกรับเชิญในรายการเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นก็ได้แต่อึ้งครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ซึมไปทันทีวันต่อมาพระเอกก็ได้ถามถึงประวัติหมอคนนี้กับเพื่อนร่วมงานนะครับจนได้รู้นะครับว่าหมอฟันคนนี้เป็นคนนิสัยดีคนนึงมีฐานะร่ำรวยเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมากประวัติอาการป่วยแล้วก็ประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่มีแต่เขาเนี่ยดันมีคู่มั่นแล้วพระเอกเมื่อรู้เรื่องนี้ก็เป็นกังวลใจมากครับแล้วในขณะเดียวกันนางเอกก็กำลังนั่งจีบหมออยู่เธอได้เอาซีดีนักร้องคนใหม่เนี่ยไปให้เขาแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยเลี้ยงเหล้าเธอเป็นการตอบแทนซึ่งหมอคนนี้ก็ยอมเลี้ยงเหล้าเธอนะครับ
แล้วในเย็นวันนั้นพวกเขาก็ได้ไปนั่งดื่มกันที่คลับนางเอกเนี่ยพยายามจะจีบหมอต่อนะครับแต่หมอเนี่ยก็รีบบอกเธอนะครับว่าเขานั้นมีคู่มั่นแล้วเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้สนใจครับแถมยังชวนเขาดื่มเหล้าต่อซึ่งหลังจากกลับมาบ้านแล้วนางเอกก็ได้เข้ามานอนกอดพระเอกจากนั้นเช้าวันต่อมาพระเอกก็เตรียมอาหารเช้าให้กับนางเอกนะครับแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่ารีบไปก็เลยไม่ได้กินอาหารเช้าที่พระเอกนั้นเตรียมให้ทำให้เขาเนี่ยต้องนั่งกินเพียงคนเดียวอย่างเหงาแล้วหลังจากนั้นเมื่อนางเอกออกไปได้ไม่นานนะครับมันก็มีเสียงโทรศัพท์นั้นดังขึ้นปลายสายก็คือคุณหมอนั่นเองครับเขาได้บอกกับพระเอกนะครับว่าเขาได้นัดนางเอกไว้แต่ว่าติดธุระไปไม่ได้แล้วพระเอกนั้นก็เลยถามนะครับว่าสถานที่นัดพบคือที่ไหนแล้วเขาเนี่ยก็ออกไปนั่งรอนางเอกแทนครับซึ่งในระหว่างรอเนี่ยมันก็หนาวมากครับเขาก็ได้นั่งรอแบบหนาวสั่นไปทั้งตัวแต่ก็ไม่เห็นนางเอกมาตามที่นัดไว้แล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่คุณหมอกำลังนั่งดินเนอร์อยู่กับคู่มั่นซึ่งเขาเนี่ยก็ดูเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเธอเนี่ยทั้งสูบบุหรี่แล้วก็พูดจาไม่ค่อยแคร์ใครแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็ยังตามใจแล้วก็คอยเทคแคร์อยู่เสมอซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เห็นรูปถ่ายคู่มั่นของคุณหมอแล้วก็พบว่าผู้หญิงคนนี้ได้นอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้าเลยทีเดียวจากนั้นต่อมาเนี่ยขณะที่พระเอกกำลังทำงานอยู่นะครับเขาเนี่ยก็ได้เป็นลมล้มลงไปจนต้องถูกพาส่งไปที่โรงพยาบาลนางเอกเนี่ยรีบไปหาเขาแล้วก็ถามอาการจากคุณหมอแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็ช่วยพระเอกปิดบังอาการเอาไว้แล้วก็บอกนางเอกนะครับว่าพระเอกเนี่ยทานอาหารน้อยไปก็เลยขาดแคลเซียมมันก็เลยทำให้เป็นลมแค่นั้นเองไม่ได้เป็นอะไรมากแล้ววันต่อมาพระเอกก็ได้นำรูปถ่ายไปให้กับคู่มั่นของคุณหมอนะครับแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยยกเลิกการมั่นกับคุณหมอซะเมื่อเธอได้ยินดังนั้นก็โมโหมากก็เลยเข้าไปตบพระเอกกับเพื่อนแบบไม่ยั้งและเธอก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยเลิกยุ่งกับเธอซะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกกับเพื่อนก็มานั่งดื่มเหล้ากันต่อนะครับแล้วเพื่อนของเขาก็เลยถามพระเอกนะครับว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยพระเอกก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะตายเหมือนกับพ่อของเขาแล้วแม่เนี่ยก็ทิ้งเขาให้กลายเป็นเด็กกำพร้าเขาเนี่ยรู้สึกอ้างว้างแล้วก็โดดเดี่ยวมากคนเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้เขานั้นก็เลยไม่อยากให้นางเอกต้องอยู่เพียงลำพังจากนั้นพระเอกก็ได้ส่งจดหมายไปขอโทษคู่มั่นของคุณหมอนะครับแล้วเขาก็เขียนบอกเธอนะครับว่าขอร้องให้ยกเลิกการมั่นเพราะว่าผู้หญิงที่เขารักกำลังตกหลุมรักคุณหมอพร้อมทั้งยังแนบประวัติผู้ป่วยของเขาไปในจดหมายฉบับนี้ด้วยเมื่อคู่มั่นของคุณหมอเห็นดังนั้นก็เลยนัดพบกับพระเอกอีกครั้งแล้วก็บอกนะครับว่าจะยอมยกเลิกการมั่นให้แต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งก็คือพระเอกต้องไปเป็นแบบถ่ายรูปให้กับเธอซึ่งพระเอกนั้นก็ตอบตกลงอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้วต่อมาในเย็นวันนั้นพระเอกกับนางเอกก็ไปกินเลี้ยงกับที่ทำงานนะครับและเมื่อไปถึงเนี่ยเขาก็ได้เจอกับคุณหมอนั่งอยู่พระเอกก็เลยกล่าวทักทายคุณหมอแล้วก็ขอตัวกลับก่อนเพื่อปล่อยให้นางเอกนั้นได้นั่งคุยกับคุณหมอต่อและในระหว่างที่เขากำลังเดินตากหิมะกลับบ้านอาการของเขาเนี่ยก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้งมันทำให้เขาเนี่ยแทบล้มทั้งยืนเลยครับและเมื่อพระเอกได้ไปถึงที่บ้านเขาก็ได้นั่งกินบะหมี่เพียงลำพังแล้วสักพักนึงนางเอกก็ได้กลับมาแย่งเขากินด้วยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้นั่งกินบะหมี่ชามเดียวกันอย่างมีความสุขจากนั้นวันต่อมาพระเอกก็ได้ไปเป็นแบบถ่ายรูปให้กับคู่มั่นของคุณหมอตามสัญญานะครับซึ่งในระหว่างถ่ายรูปอยู่เธอก็ได้ถามเขานะครับว่าเขาจะยอมให้ผู้หญิงที่เขารักแต่งงานกับผู้ชายอื่นได้หรอพระเอกเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจครับแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยสนใจแต่เรื่องการถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ต้องสนใจเรื่องของเขาแล้วพระเอกก็เลยถามเธอกลับไปนะครับว่าจะถอนมั่นเมื่อไหร่เพราะเขากลัวว่าจะอยู่ไม่ถึงในตอนนั้นแล้วเธอเนี่ยก็บอกนะครับว่ามีเงื่อนไขอีกข้อนึงให้พระเอกแต่จะบอกหลังจากที่ถอนมั่นเสร็จแล้วซึ่งเธอนั้นก็สัญญาว่าจะทำแน่นอนวันต่อมาเนี่ยเธอก็ได้นัดพบกับคุณหมอนะครับแล้วก็ได้ขอถอนมั่นทันทีคุณหมอเนี่ยก็ได้แต่นั่งเงียบไม่ได้โวยวายอะไรเลยพอตกเย็นวันนั้นคุณหมอก็ได้ไปดื่มกับนางเอกที่คลับเช่นเคยแล้วเขาก็เล่าให้เธอฟังนะครับว่าเขาเนี่ยโดนคู่มั่นถอนมั่นแล้วนางเอกก็เลยเล่านะครับว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์กันหมดเหลือเธอเพียงคนเดียวซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เธอได้พบกับพระเอกแล้วเธอก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนทุกอย่างของเธอเป็นทั้งพ่อแม่พี่แล้วก็คนรักซึ่งหลังจากได้ฟังดังนั้นแล้วคุณหมอก็เลยขอจูบนางเอกครับแล้วภาพเนี่ยมันก็ตัดไปวันต่อมาขณะที่นางเอกกำลังนั่งทำรายการอยู่นั้นคุณหมอเนี่ยก็ได้มาหานางเอกนะครับแล้วเขาทั้งคู่เนี่ยก็ส่งสัญญาณมือคุยกันโดยที่มีพระเอกนั่งอยู่ตรงกลางแต่พระเอกก็พยายามทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เดินออกไปคุยโทรศัพท์ซึ่งพระเอกก็ได้ขอลาออกจากบริษัททันทีครับแล้วเขาเนี่ยก็เตรียมการไว้สำหรับทุกอย่างแล้วเผื่อวันนึงเนี่ยเขาเป็นอะไรไปซึ่งเพื่อนของพระเอกที่รู้เรื่องทุกอย่างเนี่ยก็ได้แต่ยืนร้องไห้เพราะเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรพระเอกได้เลยจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บ้านนะครับทั้งสองคนกำลังนอนพักผ่อนเปิดเพลงฟังแล้วนางเอกก็ได้ถามพระเอกขึ้นมานะครับว่าการแต่งงานคืออะไรพระเอกเนี่ยก็ตอบนะครับว่ามันก็เป็นเหมือนการถือแปรงสีฟันต้องมีแปรงกับคนถืออยู่ด้วยกันนางเอกก็เลยตอบกลับไปนะครับว่างั้นฉันก็แต่งงานแล้วล่ะสิพระเอกเนี่ยก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าคุณน่ะโง่การแต่งงานเนี่ยต้องมีพิธีด้วยสิถึงจะเรียกว่าแต่งงานแล้วนางเอกก็ได้ลุกไปนั่งแต่งเพลงต่อพระเอกนั้นก็เลยเดินมาขอฟังเพลงด้วยแล้วจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็นั่งฟังเพลงด้วยกันอย่างมีความสุข
จากนั้นวันต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้มาพบกับคุณหมอนะครับเขาเนี่ยกลัวคุณหมอจะรู้สึกไม่ดีที่เขาต้องอยู่บ้านเดียวกับนางเอกแต่ว่าคุณหมอเนี่ยกลับขอบคุณนะครับที่เขาเนี่ยคอยดูแลนางเอกมาตลอดแล้วก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่านางเอกนั้นอยากจะไปเลือกชุดแต่งงานกับพระเอกด้วยซึ่งคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่พระเอกนั้นทำให้เธอได้เมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ทำหน้าเศร้าทันทีครับแล้วก็กล่าวขอบคุณคุณหมอพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าต่อไปนี้ต้องขอฝากนางเอกด้วยนะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้ตอบกลับมานะครับว่าแน่นอนครับตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงของผมแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พระเอกเนี่ยกำลังนั่งรอนางเอกลองชุดเจ้าสาวนะครับพนักงานที่ร้านก็เลยชวนพระเอกมาลองชุดเจ้าบ่าวด้วยถึงแม้พระเอกจะปฏิเสธนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมใส่ชุดเจ้าบ่าวแต่โดยดีแล้วจากนั้นพนักงานก็เลยให้ทั้งคู่เนี่ยถ่ายรูปด้วยกันเมื่อพระเอกได้เห็นรูปนะครับก็ทำท่าทางจะร้องไห้แล้วก็รีบเดินไปเปลี่ยนชุดทันทีเขาได้เปลี่ยนชุดไปร้องไห้ไปเพราะว่านั่นคือภาพที่เขาเนี่ยใฝ่ฝันมานานแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็รีบออกมาจากร้านลองชุดครับพระเอกนั้นเดินไปร้องไห้ไปอย่างไม่สนสายตาใครนะครับแล้วจากนั้นเขาก็ได้แวะไปหาคู่หมั้นเก่าของคุณหมอเพื่อขอให้เธอเนี่ยช่วยทำอะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่เขาขอร้องนั้นก็คือช่วยส่งช่อดอกไม้ให้กับนางเอกในวันครบรอบแต่งงานอีกสัก 2-3 ปีเพื่อไม่ให้นางเอกเนี่ยสงสัยว่าเขานั้นหายไปไหนส่วนทางคู่หมั้นเก่าของคุณหมอเนี่ยเธอก็มีเงื่อนไขข้อนึงนะครับที่เคยบอกกับพระเอกเอาไว้พอพูดจบเนี่ยเธอก็เดินเข้าไปจูบพระเอกแล้วก็ได้บอกนะครับว่าให้เขาตายเคียงข้างเธอต่อมาเนี่ยเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านนะครับนางเอกก็ได้หยิบมือถือของเขาไปใช้พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ถามเขากลับนะครับว่าทำไมถึงหนีกลับมาก่อนซึ่งในขณะนั้นก็มีสายเข้ามาที่มือถือของพระเอกเธอก็เลยยื่นมือถือคืนให้พระเอกครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยกลับเคว้งทิ้งแล้วก็ต่อว่านางเอกนะครับว่าทำไมมายุ่งกับมือถือของเขาเธอเป็นใครคิดจะทำอะไรกับฉันก็ได้เหรอแล้วพอพูดจบพระเอกก็เดินออกไปจากนั้นในตอนกลางดึกเนี่ยคู่หมั้นเก่าของคุณหมอก็มาหาพระเอกที่บ้านนะครับแล้วนางเอกก็เลยเดินไปเรียกพระเอกให้ออกมาแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ออกไปเลือกดอกไม้ที่จะส่งให้นางเอกซึ่งในขณะที่เดินเลือกดอกไม้กันอยู่เธอก็ได้ถามพระเอกนะครับว่าคุณอยากตายไปแบบนี้จริงๆหรอซึ่งพระเอกก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าไม่เลยผมไม่ได้อยากตายผมอยากจะใช้ชีวิตคู่กับคนที่ผมรักอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าวันพรุ่งนี้ผมอยากจะเป็นคนที่แต่งงานกับเธอมากแค่ไหนแต่มันก็เป็นได้แค่ความฝันซึ่งพระเอกก็ได้พูดไปพร้อมกับน้ำตาแห่งความเสียใจต่อมาเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านนะครับก็พบว่านางเอกได้เข้านอนแล้วเขาก็เลยส่งข้อความไปบอกฝันดีกับเธอแล้วนางเอกเนี่ยก็เลยส่งข้อความถามเขานะครับว่ากินข้าวมาหรือยังแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ออกมานั่งกินข้าวด้วยกันซึ่งในขณะที่พระเอกกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะครับนางเอกที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็มีท่าทีที่เหมือนจะงอนแล้วก็ส่งข้อความไปหาพระเอกนะครับว่าฉันไม่อยากจะคุยกับเธอแล้วพระเอกก็เลยส่งตอบกลับไปนะครับว่าขอโทษสำหรับทุกอย่างแล้วนางเอกเนี่ยก็เลยส่งกลับไปนะครับว่าฉันก็ขอโทษเหมือนกันแล้วพระเอกเนี่ยก็เลยถามนะครับว่าเรื่องอะไรนางเอกก็ตอบมานะครับว่าสำหรับทุกอย่างซึ่งจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เลยพิมพ์ข้อความนะครับว่าฉันรักเธอแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้กดส่งไปนะครับเขากดส่งไปเพียงแค่ว่าฉันชอบเธอแล้วนางเอกก็ได้ตอบกลับมานะครับว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันแล้วนี่เองครับมันก็เป็นการนั่งทานข้าวด้วยกันครั้งสุดท้ายของทั้งคู่จากนั้นเนี่ยมันก็ถึงวันแต่งงานของนางเอกกับคุณหมอนะครับพระเอกได้เดินไปส่งตัวเจ้าสาวในโบสถ์แล้วเขาเนี่ยก็เดินหันหลังกลับมาพร้อมกับน้ำตาที่อาบแก้มซึ่งหลังจากจบพิธีแต่งงานพระเอกของเราก็จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับจากนั้นภาพก็ตัดมาที่คู่หมั้นเก่าของคุณหมอนะครับเธอได้นำดอกไม้ไปวางให้กับงานศพของพระเอกแล้วภาพนาฬิกาเนี่ยมันก็เดินถอยหลังเพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดในมุมมองของนางเอกซึ่งเช้าวันนึงเนี่ยเธอได้ตื่นขึ้นมาในสภาพหัวที่ยุ่งเหยิงเธอได้คิดเนื้อเพลงไม่ออกจึงไปค้นตู้เสื้อผ้าของพระเอกแล้วก็ได้เจอเข้ากับยาของพระเอกที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทแล้วฉลากยาเนี่ยก็เขียนเอาไว้นะครับว่าวิตามินบำรุงสมอง ABC เธอเนี่ยก็เลยหยิบมากิน2เม็ดแล้วก็มีอาการเกิดวิงเวียนศีรษะขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเนี่ยโคลงเคงไปหมดแล้วเธอเนี่ยก็หมดสติไปเมื่อเธอรู้สึกตัวขึ้นมานะครับก็เลยนำยาไปถามคุณหมอก็เลยทำให้เธอเนี่ยได้รู้ความจริงนะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยรู้สึกช็อกเป็นอย่างมากแล้วภาพเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปนะครับในตอนสมัยครอบครัวของเธอกำลังจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์วันนั้นเนี่ยเธอนั่งร้องไห้อย่างหนักมากจนพระเอกนั้นเห็นแล้วก็เข้ามาปลอบซึ่งมันก็เป็นตอนที่นางเอกนั้นถามพระเอกนะครับว่าถ้าเกิดใหม่ได้อยากจะเป็นอะไรนั่นเองแล้วเรื่องราวเนี่ยก็ได้เล่าย้อนไปในวันที่นางเอกได้เจอกับพระเอกครั้งแรกนะครับตอนที่ครอบครัวของเธอได้จากไปแล้ว1ปีเธอได้นั่งอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วพระเอกเนี่ยก็ยืนร้องไห้มองดูแม่จากไปซึ่งในตอนนั้นเองมันก็ทำให้นางเอกนั้นได้รู้จักชื่อของพระเอกแล้วภาพนั้นก็เล่าย้อนไปอีกนะครับตอนที่นางเอกถามพระเอกนะครับว่ามีความลับอะไรไหมซึ่งในตอนนั้นนางเอกก็รู้อยู่แล้วครับว่าพระเอกเนี่ยป่วยกำลังจะตายแต่พระเอกเนี่ยกลับตอบไปนะครับว่าฉันชอบเธอแล้วนางเอกก็เลยถามต่อนะครับว่านายขอพรว่าอะไรพระเอกเนี่ยก็ตอบนะครับว่าขอให้เธอได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีแล้วนางเอกก็คิดในใจนะครับว่าฉันได้เจอผู้ชายที่ดีแล้วแต่เขาเนี่ยดันบอกฉันให้ไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นแทนแล้วภาพเนี่ยมันก็เล่าย้อนไปอีกนะครับ
ในวันที่พระเอกเนี่ยเป็นลมซึ่งในขณะที่นางเอกกำลังจะไปเยี่ยมพระเอกในห้องผู้ป่วยนางเอกนั้นก็ได้ยินคุณหมอเนี่ยคุยกับพระเอกนะครับถึงเรื่องอาการป่วยของพระเอกแล้วพระเอกนั้นก็ขอให้คุณหมอเนี่ยปิดบังความจริงกับนางเอกซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เดินร้องไห้ออกไปแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลยเลือกผู้ชายมาคนนึงซึ่งนั่นก็คือคุณหมอนั่นเองครับแล้วเราเนี่ยก็เลยได้รู้นะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยเธอไม่ได้ตกหลุมรักคุณหมอจริงๆเธอนั้นทำเพื่อแสดงให้พระเอกเนี่ยเห็นเท่านั้นแล้วในตอนกลางคืนเนี่ยเธอก็นอนฟังเครื่องอัดเสียงที่เคยอัดเอาไว้ตอนที่พูดคุยกับพระเอกแล้วเธอก็ได้ฟังไปร้องไห้ไปแล้วในวันที่มีงานเลี้ยงบริษัทที่พระเอกเนี่ยขอตัวกลับก่อนแล้วก็เดินออกไปนางเอกนั้นก็เห็นนะครับว่าพระเอกเนี่ยเกือบจะเป็นลมเธอก็เลยรีบลุกเดินตามไปครับแล้วก็แอบเดินตามไปไกลๆเพื่อไม่ให้พระเอกเนี่ยรู้ตัวซึ่งในขณะที่เดินตามอยู่เธอก็ได้คิดในใจนะครับว่าหากเขาหันมาเห็นเธอจะสารภาพทุกอย่างที่เธอรู้แล้วก็จะเข้าไปกอดเขาเอาไว้แต่ว่าในวันนั้นเนี่ยพระเอกก็ไม่ได้หันกลับมาเลยแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาในตอนที่พวกเขานั่งกินบะหมี่ด้วยกันนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับว่าอย่าตายจากฉันไปแบบนี้เพราะเธอนั้นอยากจะให้พระเอกเนี่ยบอกความจริงกับเธอแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ได้แต่กินบะหมี่ไปดื่มน้ำไปจนหมดจนถึงตอนที่นางเอกถามพระเอกเรื่องการแต่งงานซึ่งวันนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้ไปหาหมอแล้วก็เดินเข้าไปจูบเขาพร้อมกับถามเขานะครับว่าเราแต่งงานกันเลยได้ไหมเมื่อคุณหมอได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยจูบนางเอกกลับมาเป็นการตอบรับแล้วในวันที่นางเอกกับพระเอกเนี่ยไปลองชุดแต่งงานด้วยกันหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยถ่ายรูปด้วยกันเสร็จแล้วนางเอกก็เลยขอตัวไปเปลี่ยนชุดครับซึ่งในมือของเธอเนี่ยก็ถือรูปที่เพิ่งถ่ายกับพระเอกเมื่อสักครู่นี้แล้วเธอก็ยืนจ้องมองรูปนั้นอยู่นานพร้อมกับนั่งลงร้องไห้ไปด้วยความเสียใจแล้วต่อมาในวันนั้นที่กลับไปนั่งกินข้าวด้วยกันนางเอกเนี่ยอยากจะส่งข้อความไปบอกนะครับว่าเธอนั้นรักเขามากแต่เธอก็ไม่สามารถพูดได้แล้วพระเอกเนี่ยก็เลยถามเธอนะครับว่าเมื่อไหร่จะพูดกับเขานางเอกก็เลยตอบนะครับว่าคนเป็นใบ้เนี่ยเขารักกันได้ยังไงแล้วพระเอกก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่าฉันรักเธอซึ่งนางเอกก็ตอบกลับมาเหมือนกันนะครับว่าฉันก็รักนายเหมือนกันแล้วในวันแต่งงานของนางเอกในขณะที่พระเอกเนี่ยเดินส่งตัวเจ้าสาวนางเอกก็ได้คิดในใจนะครับว่าเธอนั้นได้แต่งงานกับพระเอกแล้วเพราะเธอนั้นกำลังเดินเคียงคู่อยู่กับพระเอกเข้าสู่พิธีด้วยกันแล้วเธอเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขจนถึงตอนที่ส่งตัวเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวตัวจริงนางเอกนั้นก็แทบไม่อยากจะปล่อยมือจากพระเอกเลยเธอได้มองตามเขาอย่างอาลัยอวรจนเวลาเนี่ยผ่านไปนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่สุสานของพระเอกซึ่งเขานั้นก็ได้รู้ความจริงระหว่างพระเอกกับนางเอกแล้วตั้งแต่วันที่พวกเขาได้ไปลองชุดแต่งงานด้วยกันเพราะว่าเขานั้นก็ได้ยืนดูทั้งคู่อยู่นอกร้านแล้วคุณหมอก็ได้นำรูปคู่วันลองชุดแต่งงานของพระเอกและนางเอกไปวางไว้คู่กับเครื่องอัดเสียงของนางเอกแล้วเขาเนี่ยก็เดินจากไปซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงจากเครื่องบันทึกดังขึ้นมานะครับซึ่งมันก็เป็นเสียงครั้งสุดท้ายที่นางเอกได้อัดเอาไว้เพื่อบอกความรู้สึกถึงพระเอกนะครับว่าฉันกำลังจะไปหาเธอไม่ต้องห่วงนะฉันรู้ว่าเธอยังอยู่รอบตัวฉันถึงแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วแต่ฉันก็สามารถรับรู้และก็สัมผัสได้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนฉันก็จะไปตามหาเธอให้เจอแล้วถ้าพบกันก็อย่าโกรธที่ฉันตามมานะรอฉันด้วยฉันเกือบจะได้ไปถึงแล้วแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ทำให้ผมเนี่ยคิดถึงคำพูดนึงนะครับที่ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดซึ่งสิ่งที่พระเอกพยายามทำทุกอย่างก็เพื่อให้คนที่เขารักนั้นได้มีอนาคตต่อไปยังมีความสุขไม่ต้องเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาเป็นยอมแม้กระทั่งทำให้คนที่เขารักได้พบกับผู้ชายที่ดีแล้วก็เพียบพร้อมคนที่จะสามารถทำให้เธอนั้นมีความสุขได้มากกว่าการต้องทนอยู่กับเขานั่นก็เป็นเพราะคำว่ารักคำเดียวนั่นเองมีเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วแอบน้ำตาซึมกันบ้างไหมครับลองคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ